everyone. I am at Suan 70 Rai Mall Ubon Park, and today I'm going to take you to see around this park. Let's see. This is where people came to run or jogging, something like that. And this is the path where you students use as to exercise like aerobic, and sometimes it used as to be the stage for some performance. The problem around this park is it is quite new, and you can see that it's quite dark when evening, and there is no light. ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปรินาเชื้อวังคำค่ะชื่อเล่นชื่อมีนาค่ะค่ะมาที่นี่บ่อยไหมคะก็มาประมาณอาทิตย์ละ 3-4 วันนะคะหรือว่าวันไหนว่างก็มาส่วนใหญ่มากับใครบ้างคะมีมากับเพื่อนค่ะถ้าเพื่อนไม่มาก็มาคนเดียวเพราะชอบออกกำลังกายอ่ะอ๋อค่ะชอบบรรยากาศที่นี่ไหมคะก็คิดว่าชอบนะคะเพราะว่าจากที่เห็นนะคะก็อากาศก็ร่มรื่นดีต้นไม้เยอะค่ะมีข้อเสนอแนะสำหรับสวนสาธารณะแห่งนี้ไหมคะข้อเสนอแนะนะคะคิดว่า
น่าจะปรับปรุงเรื่องไฟอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนจะออกกำลังกายกันตอนเย็นๆแล้วมันจะค่ำอะค่ะแต่ว่าไฟมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่อะค่ะดูเปลี่ยวๆไปก็แค่นี้แหละค่ะแนะนำตัวได้ไหมคะชื่ออะไรอยู่คณะไหนคะอ๋อค่ะชื่อนางสาวสมัยทองพางามจากคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่3ค่ะค่ะมาสวนแห่งนี้บ่อยไหมคะก็เทอมนึงแล้วค่ะแล้วคิดว่าบรรยากาศรอบๆเป็นไงบ้างคะเงียบสงบมากค่ะไม่เหมือนทางของอีเจนจะวุ่นวายตรงนี้รอบวิ่งก็มีความเป็นส่วนตัวดีแต่ก็ไม่ควรที่จะวิ่งจนค่ำเพราะว่าไม่มีไฟตามทางนี้ก็อาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะแล้วถ้าเปรียบเทียบระหว่างหนองอีเจนกับสวนแห่งนี้ชอบอันไหนมากกว่ากันคะถ้าถามถึงบรรยากาศชอบตรงนี้มากกว่าค่ะเพราะตรงนี้เงียบดีแล้วก็คนน้อยแล้วก็วิ่งแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวไม่ต้องเกรงใจคนอื่นค่ะ คิดว่าสวนแห่งนี้ควรจะปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างเพื่อที่จะให้คนอื่นมาวิ่งกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าจากที่เห็นก็คนค่อนข้างน้อยเนาะแล้วถ้าถามถึงสวนแห่งนี้ก็จะไม่ค่อยรู้จักกันก็อยากให้มีการประชาสัมพันธ์บอกอะไรอย่างนี้เพราะอันนี้ก็เพิ่งใหม่ด้วยที่ทำทางให้ใหม่อะไรเงี้ยอยากให้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการติดไฟตามทางเหมือนทางหนองอีเจมแล้วก็ทางนี้ก็อยากจะให้ทำให้มันดีกว่านี้แบบบางทีขึ้นไปมันก็เป็นชันยังเป็นชันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกกับการวิ่งวิ่งได้แป๊บเดียวก็ต้องหยุดแล้วก็เดินค่ะ Hello everyone I am at Hong Kong Gym Park and today I'm going to check you to explore around this parkLet's see.
ค่ะมาบ่อยไหมคะหนองอีเจมประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งค่ะค่ะส่วนใหญ่มากับใครคะบางทีก็มาคนเดียวบางทีก็มากับเพื่อนมีข้อเสนอแนะอะไรไหมคะสำหรับหนองอีเจมอยากให้มีไฟเยอะๆค่ะไฟมันยังน้อยอยู่แล้วก็อยากให้มีเครื่องเล่นเยอะกว่านี้ค่ะชอบบรรยากาศที่หนองอีเจมไหมคะชอบค่ะลมเย็นดีแล้วก็ต้นไม้เยอะดีสดชื่นค่ะคนเยอะด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อสิริประชาค่ะมาหนองอีเจมบ่อยไหมคะก็บ่อยค่ะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งมีข้อเสนอแนะอะไรสำหรับหนองอีเจมไหมคะไม่มีอะค่ะแล้วก็โอเคแล้วชอบบรรยากาศที่นี่ไหมคะชอบมาก็สบายสบายค่ะขอบคุณมากค่ะAfter exploring around the two park, I found that Suan Jetsip Raimo Ubon Park has few people come to exercise because it is nude and there is no light along the track. Some students that I interviewed say that it should have more public relations because some students may not know this park.And most of students that I interview say that this park should develop about light because it is not comfortable to exercise at evening. These are the reasons why this park has few people come to exercise. In contrast with Nong Ijeom Park, there are many people because it's near Nong Ijeom Lake.The view looks beautiful that make people feel fresh and relaxed. There are a lot of exercise machines and where to play badminton. I think people prefer this park because there are many activities to do more than Suan Jetsip Raimo Ubon Park. Students that I interview say that the park is great, but they want this park.Add more electric light and exercise machines.